ต่อมบัทลินกับคลิปในตำนานที่ถูกปิดไป3รอบมาค่ะเราจะสู้ต่อมบัทลินคืออะไรคะต่อมบัทลินคือต่อมขนาดเล็กมีขนาดเท่าเม็ดถั่วนะคะทำหน้าที่สร้างสารหล่อลื่นขณะมีเพศสัมพันธ์ค่ะต่อมบัทลินจะอยู่ข้างๆวงลีข้างล่างค่ะงงไหมคะอันนี้คือต่อมบัทลินนะคะจะมีในผู้หญิงค่ะสาเหตุนะคะก็เกิดจากการอุดตันของท่อลำเลียงสารหล่อลื่นการบาดเจ็บหรือการได้รับการระคายเคืองบางอย่างค่ะในบางคนอาจเกิดจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์มีทั้งแบบเป็นถุงน้ำเฉยๆหรือบางคนอาจจะมีหนองอยู่ข้างในค่ะอาการนะคะก็คือเจ็บมากเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์หรือบางคนอาจจะมีไข้สูงร่วมด้วยค่ะส่วนการรักษานะคะคุณหมอก็จะให้ยาลดปวดยาฆ่าเชื้อนะคะหรือบางคนที่เป็นมากๆอาจจะต้องกรีดเอาหนองออกค่ะแต่ไม่แนะนำให้บีบหรือว่ากรีดออกเองนะคะอาจจะติดเชื้อไปกันใหญ่โอเคนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นตำนานนะคะ